วิตอยู่ไม่ได้กับนี้ไม่ป้าเจ้ามีอะไรจะแก้ตัวไหมชีวิตก็ชีวิตหนูหนูไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหนูไม่อยากเรียนยายก็บังคับให้หนูเรียนหนูอยากไปเที่ยวอยากทำอะไรมันก็ชีวิตหนูผู้ชายพวกนั้นมันเข้ามาหาหนูเองและไอ้เด็กที่อยู่ในท้องเนี่ยมันยังไม่มีชีวิตหนูไม่ได้ฆ่าใครรับดวงวิญญาณนี้ไปรับกรรมตามส่วนในพ่อตามตัวมันไปครั้งแรกของโลกในนิทรรศการความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลกตอนทางรอดวิกฤตมนุษย์วิกฤตของชีวิตจุดพลิกที่อันตรายทางรอดมีเพียงหนึ่งเดียวจัดแสดง8วันสุดตะการตา 6-13 ธันวาคมนี้